ันนี้เราดูซับของออนเกียวเนาะออนเกียวออนเกียวนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะใช่ตัวใหญ่ดูดิ60 เซนมันเพิ่มระดับวันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่กับเพื่อนครับก็เรามาลองซักนะครับที่เราเปลี่ยนหม้อแปลงไปแล้วจะไป110ครับให้เป็นผมกลัวมันจะช็อตจังเลยเนี่ยเฮียแกะอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรคือว่าเข้าใจนะว่าเฮียชำนาญนะฮะก็เฮียทำมาหลายตัวแต่ว่าใครที่ไม่ใช่ช่างอ่ะอย่าทำนะคือเนี่ยเปิดเลยเนี่ยกำลังเปิดเพลงอย่างเงี้ยเฮียจะแกะให้ดูหม้อแปลงเลยนะฮะเตรียมเอาผ้าคุมแล้วไฟกระฉูดกระชากตัวนึงแซวเล่นนะครับก็คือจริงๆเฮียมีความชำนาญมากแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่ช่างรู้ชำนาญเนี่ยอย่าทำครับควรจะปิดหรือถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยกันเฮียจะแกะหม้อแปลงให้ดูนะฮะว่าเขาเปลี่ยนหม้อแปลงของแอมตัวเนี้ยนะครับผมรีเสียงนี่ผมช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยรีเสียงนี่ทำให้ไฟมันน้อยลงไปไม่เกี่ยวเลยเนี่ยคือหลีเสียงช่วยไว้นะฮะเผื่อนี่นะฮะไฟเข้าทางไหนครับตรงนี้ตรงแปลงของลูกเลยตรงไหนที่มันเป็น220 โวลต์คือตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนที่ห้ามจับตรงนี้ใช่ไหมที่เข้ามาตรงนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะไอ้สองตัวนั้นกล่องนี่คือฟิลอะไอ้เนี่ยแท่งสองแปลงนี่มันได้ภาคขยายตัวได้ไอ้หม้อแปลงตัวนี้มันได้ภาคปีอันนี้ใช่ไหมฮะมาเลี้ยงพักปีแต่ว่าในนี้ห้ามแตะต้องเลยแตะไม่ได้เลยถ้าไม่เชื่อก็ลองดูไม่รู้ว่าหม้อแปลงเดิมไงให้ดูกันก็คือหม้อแปลงเดิมของญี่ปุ่นเลยแค่เปลี่ยนขดลวดนิดเดียวก็แค่เปลี่ยนจากเครปไทมาเล่ก็จะละเล่ยนะก็คือเข้าขดออกแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เปลี่ยนวงจรเลยหม้อแปลงเลยเดิมนี่ในวงจรก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยก็ดูแต่ภาพเชื่อได้เลยนะฮะเฮียแกะให้ดูสดสดอันนี้เขาเรียกว่าแกะให้ดูสดสดหมายความว่าเสียบไฟอยู่เปิดเพลงอยู่แกะให้ดูสดสดนะฮะนี่ผมเปิดวอลลุ่มได้เลยนะแต่ยาวนี่เห็นไหมนะผมเปิดวอลลุ่มให้ดูเลยคืออะไรนะแกะสดแต่คนไม่ได้นะกลับไปบ้านนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปแกะตามนี่แย่เลยนะแกะได้แต่ต้องมีความชำนาญแหละผมว่าถ้าเกิดคนที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาก็ไม่จริงเรื่องปกติแล้วเห็นบอกว่ามันมีไฟค้างเหรอสมมติว่าเราถอดตั้งแล้วมันจะมีไฟค้างอยู่ตรงนี้เลี้ยงในนี้ตัวซีอ่ะตัวเก็บกระจุกอยู่ระยะหนึ่งบ้างหรือว่าไงก็มันจุดกว่ามันจะค่อยคลายไปเพราะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราถอดตั้งแล้วมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้เก็บกระจุกเท่าไหร่220เลยป่ะมันแล้วแต่ค่าเนี่ยห้าสิบหกโวลต์ก็เอาเรื่องนะ12 โวลต์ก็ชาแล้วนะ เคยเห็นไหมเคยโดนไฟ12 โวลต์ดูดไหมล่ะนี่นะครับเฮียขอบคุณมากครับเฮียเดี๋ยวจิ๊กจกหล่นไป เดี๋ยวช็อตมาชมได้นะฮะแล้วก็โทรนัดเฮียก่อนแล้วกันเพราะว่าเฮียอยู่ที่บ้านม่อนนี่แหละแต่ว่าเฮียอยู่ทุกวันใช่ไหมครับเฮียอยู่บ้านม่อนนี่แหละแต่ว่าบางทีเฮียอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร้านเนาะเดินไปนู่นไปนี่เนาะไปดูกิจการแต่ตอนปิดฝามันใช้นี่เอาออกชัวร์กว่าบางทีเฮียก็จะเดินไปนู่นไปนี่ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางทีมาไม่ตรงจังหวะแต่ว่าผมเอาเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปร้านคนดูแลได้แต่ร้านอยู่ที่หน้าบ้านมอพาซาตรงฝั่งผมจะบอกเสมอว่าตรงฝั่งข้าวขาหมู50ปีถ้าเกิดเจอข้าวขาหมู50ปีก็จะเจอแน่นอนไม่มีร้านเฮียแน่นอนมันอยู่จนตรงหัวมุมตรงนั้นแหละใช่ครับคราวนี้
ตรงเนี้ยเป็นที่เฮียพักของก็คือว่าถ้าเกิดอยากลองอยากได้มาขอชมมาขอลองได้ตรงนี้เนาะแต่ต้องนัดก่อนเพราะว่าตรงนี้เฮียปิดไว้ครับครับไม่ได้เปิดแต่ว่าไปเปิดหน้าร้านอยู่ที่บ้านนอกกาซาครับเนาะนี่ครับหรือจะให้ทำอะไรก็ได้นะแบบโมดิฟายแบบเปลี่ยนหม้อแปลงเปลี่ยนอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะทำได้เลยนะก็คือเราไม่ต้องทำให้เราทำเนี้ยแค่ดีเดียวเราแค่มีกี่ตัวเองนี่คือไม่รับจ้างทำแต่ว่าทำเฉพาะของเราถ้าเกิดจะซื้อของเราลูกค้าที่จะซื้อใช่ไหมฮะแล้วก็อยากแต่ว่าต้องใช้เวลานะไม่ใช่บอกมาให้จะเปลี่ยนเลยไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเอาหม้อแปลงเนี้ยถอดไปให้ทางใช่ทางร้านที่เขาทำเฮียจะมีโปรไว้อยู่ครับเรามีรอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวเนี้ยอันนี้เขาจองแล้วเขามัดจำแล้วเฮียก็เปลี่ยนให้แล้วก็เดี๋ยวเขามาเอาต้องมัดจำเลยไม่ได้ให้เปลี่ยนถึงเวลาไม่เอาเปลี่ยนฟรีแต่ไม่เป็นไรหรอกของขายได้แน่นอนแต่ว่ามันก็เหนื่อยนะก็เศรษฐกิจไม่พอดีก็ช่วยกันครับช่วยกันก็มาอุดหนุนกันได้ครับเนาะนี่พามาชมนะฮะนี่ก็เฮียก็ขอบคุณเฮียมากนะครับแบบโหแบบให้ทำให้ดูใกล้ชิดทำให้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะฮะคือให้เฮียเปลี่ยนให้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีสนใจก็มีตัวนี้อีกเดนมอนด้วยนะเดนมอนนี่ยามาฮ่าอ๋อนี่เปลี่ยนแล้วด้วย220โวลต์ยามาฮ่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมฮะเออโอ้ตัวนี้เปลี่ยนแล้วด้วยแล้วก็อันนี้เดนมอนเนาะเดนมอนนี่เปลี่ยนยังไงยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนให้ก็ได้ใช่ไหมฮะเป็น220ก็ได้บวกนิดหน่อยเนาะเอาหมายถึงว่าซับนี้แล้วเปลี่ยนเป็น220ด้วย 3,500 เออนี่2ดอกนะซับ2ดอกโอ้โหแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแอม220ให้ด้วยเป็นไม่ใช่แอมเป็นหม้อแปลงก็คือคิด 3,500 เองโอ้โหนี่มีเพื่อนสมาชิกบอกว่าให้ผมพามาดูซับดีวันนี้ผมพามาดูแล้วนะมาลองดูผลเดี๋ยวผมตัดผมแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใต้คลิปเลยชื่อร้านของเฮียนะฮะเฮียที่บ้านหม้อโทรมาคุยได้เลยบ้านหม้อพาซ่าร้านเฮียก็อยู่บ้านหม้อพาซ่าก็คือว่ามัดจำแล้วเปลี่ยนแล้วก็มาลองเสียงรับได้เลยครับผมนะฮะเหมือนตัวนี้นะฮะมีคนเอาไปแล้วนะที่ผมพามาดูเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแล้วด้วยนะ 4,000 บาทครับก็ยังมีซับอีกเยอะเลยนะฮะเนี่ยยามาฮ่าก็มีเดนนอนก็อีก2ตัวเนี่ย2หน้าเลยเดนนอนนี้สวยมากเลยนะซับ2หน้าเลยนะฮะอันนี้ยังเป็น100อันนี้110อยู่ถ้าให้เฮียเปลี่ยนให้ก็35รวมที่จะตั้งก็ได้จะนอนก็ได้ใช่อันนี้ยามาฮ่ายามาฮ่าเท่าไหร่นี่ยามาฮ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับประมาณนี้ก็ประมาณ 3,500 ประมาณยามาฮ่าตัวนี้ 3,500 โทรคุยกันเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใต้คลิปเลยครับผมนะฮะใครที่บอกผมให้พามาดูซับตัวนี้ผมพามาดูซับจริงๆนะฮะซับแบบเป็นซับของบ้านเนาะเป็นพวกเครื่องเสียงบ้านนะไม่ใช่ซับแบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะคนละแบบอันนู้นแบบมันลึ่มเลยอันนู้นตู้ใหญ่อันนู้นต้องไปทางช่องนี้นะฮะช่อง East Light Me ที่ร้านที่บ้านหม้ออะไรอันเนี้ยที่เป็นตู้ใหญ่ๆที่เขาเครื่องเสียงกลางแจ้งตู้ดำๆได้ครับนะอันนี้ร้านนี้คือเครื่องเสียงบ้านนะฟังในบ้านหรือว่าใช่ๆคอนไทอะไรเงี้ยก็โฮมเธียเตอร์อะไรเงี้ยเอาดูซักอีกฮะมีอีกเปิดผูกนะครับโอ้ตอนนี้คือรอหม้อแปลงใช่ไหมฮะหม้อแปลงผลิตไม่ทันโอ้นี่ของอะไรฮะเนี่ยนี่ของออนเกลแล้วก็ออนเกลโซนี่โอ้โหนี่สองดอกด้วยอันนี้โซนี่นะฮะก็คือเดี๋ยวรอเฮียเปลี่ยนหม้อแปลงเป็น220โวลต์ไปพยายามพูดกบได้อยู่พยายามพูดกบก็เสียงกันฮะโอ้โหนี่220โวลต์ครับผมก็เดี๋ยวใส่เพลงบรรเลงเข้าไปอีกไม่ลดใช่ไม่ลดยังไม่ต้องมาต่อรองไอ้2ตัวนี้คืออะไรนะลดแล้วอันนี้คือออนเกียวซับออนเกียวเท่าไหร่อ่ะเฮีย 3,500 ก็คือ3,500เนี่ยก็คือเฮียเปลี่ยนหม้อแปลงให้เลยใช้ไฟ220ได้เลยครับผ
นะอันนี้เป็นของออนเกียวนะเดี๋ยวดูภายในแล้วกันนี่ๆๆหน้ากากอันนี้หน้ากากมันหน้ากากออนเกียวเป็นซับของออนเกียวหมุนให้ดูเลยหมุนให้โอ้โหบริการเต็มที่นะคุณ is like me ทําได้ทุกอย่างอ่ะนี่ๆอ่ะลองใส่หน้ากากซิหน้ากากจะเป็นไงนี่นะฮะโอเคไม่ประมาณนี้แหละครับได้แล้วพอละนี่นะก็เป็นซับอันนี้จะเป็นของ Sony Sony ก็ 3,500 เหมือนกัน 3,500 แต่ราคามั้ยขอนะขอแบบขอไม่ลดแล้วนะไม่ลดเพราะว่าบริการเปลี่ยนหม้อแปลงให้แล้วเฮียเปลี่ยนหม้อแปลงให้เลยนะฮะมีหมดทั้ง3ตัวเลยเพราะมีคู่มือด้วยนะที่สำคัญนั่นมันออนเกียวป้ายออนเกียวนี่อันนี้ของ Sony เอ้าแต่ติดมันติดได้ไงนะฮะโอเคก็คือใครอยากได้ซับก็มาดูนะเดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเสียงดีขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ก็ล้อมเปลี่ยนกันเนี่ยนี่จะมาห้าแน่เลยนี่จะมาห้าซับจะมาห้าก็คือราคาเดียวเนี่ยเดี๋ยวแกจะเขียนไฟติดไว้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็น220โวลต์ก็คือลดปัญหาในการไปหาอะแดปเตอร์อาจจะถูกก็ได้นะครับใช่แกบอกเท่ากันแต่มันแบนไงยามาห้าไงคนเล่นนะฮะโอเคได้อยู่นะสนใจมาชมเลยนะฮะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆกว่าจะหมดกว่าลูกยังพอมีอยู่ยังพอมีโอเคถ้ารีบมาที่ไหนว่าเพราะว่าเฮียแกขอแกบอกว่าอย่าต่อเลย 3,500 คือเปลี่ยนไฟให้เลยเปลี่ยนอะไรให้เลยนะฮะก็คือนะเฮียนะ 3,500 คืออย่าต่อเลยเนาะก็คือเปลี่ยนหม้อแปลงให้แล้วไม่ต้องไปซื้อหม้อแปลงอะไรใส่ใช้ไฟ220ใช่ไม่ต้องกลัวหลงว่าเสียบแล้วจะพังงี้เนาะอันนี้ก็คือลูกค้าไปแล้วก็คือตีมันจบเลยไม่ต้องมาต่อราคาเลยอะไรนะอันนี้ 4,000 เมื่อกี้เท่าไหร่ 3,500 แต่เนี่ยเอาไปแล้วลูกค้าไปแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาไปแล้วลูกนี้เอาไปแล้วนี่นะฮะก็คือมีสวิตช์เปิดปิดเรียบร้อยเอาถ้าเกิดใครมีลำโพงอยู่แล้วเนาะก็เอาซับไปเพิ่มใช่ถ้าเกิดเสียงนุ่มความแน่นมันนุ่มนุ่มขึ้นทำให้ดูมิติเพิ่มขึ้นใช่นี่ฮะThank you.